วัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพยากรณ์ดวงของปี2561ครับผมนะครับ60บ้าเลยล่ะ61ได้61นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็เช่นเคยสำหรับใครที่เคยดูเราก็จะพยากรณ์ทั้งหมด5เรื่อง5สำรับครับผมมีเรื่องอะไรบ้างนะครับรักงานเงินความรักสุขภาพเดี๋ยวก็รักงานเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะนะครับสำหรับเรื่องของเอาเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องแรกเรื่องของการงานเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคนว่างงานพนักงานเงินเดือนแล้วก็เจ้าของบริษัทครับโดยจะแบ่งเป็นครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะครับครับผมสำหรับครึ่งปีแรกนะครับผมของคนที่ว่างงานอยู่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจัดมาเลยคุณหมอครับของผมได้เป็น8 of sword นะครับส่วนของผมจะได้เป็นแต่นๆๆ3ถ้วยลักษณะของ8 of sword กับลักษณะของไพ่3ถ้วยนะครับคนที่ว่างงานว่ามาหรือว่าจะแปลเองเปล่าๆนะครับลักษณะของไพ่3ถ้วยกับ8 of sword เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนติดเล่นไปนิดนึงนะครับที่ประจรจะลงเท้าเราจะสมัครไปทั่วนะครับแต่ไม่ได้จริงจังหรืออยากจะได้ที่ไหนสมัครไปงั้นแหละกันแม่ด่ากันแม่ด่านะครับแต่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเต็มที่เราจริงจังนะครับสถานที่ที่เราคาดหวังไว้มีเกณฑ์สูงว่ามีเกณฑ์ที่จะสูงที่จะได้นะครับโอเคมาดูครึ่งปีหลังห้ามสมัครกันแม่ด่าแล้วต้องสมัครแบบจริงจังบ้างใช่แล้วครับลักษณะของไพ่ของผมเนี่ยจะเป็น King of Pentacles นะครับอะไรของ9ดาบครับก้าวดาบกับ King of Pentacles นะครับลักษณะของช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงท้ายปีถ้าเรามีลักษณะของการสมัครอะไรบางอย่างนะครับสอบเลื่อนขั้นอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะได้น้อยถึงน้อยมากนะครับดังนั้นแล้วเหมือนเดิมครับผมไล่กลับไปที่ครึ่งปีแรกถ้าคุณอยากจะทำอะไรให้มันดีนะครับผมลักษณะของครึ่งปีแรกเป็นอะไรที่เวิร์กกว่าหรือดีกว่ามากมากโอเคมาดูในส่วนพนักงานเงินเดือนกันบ้างว่าเรื่องของการงานคุณจะเป็นอย่างไรใน6เดือนแรกนะครับของผมเป็นลักษณะของ3ดาบนะครับพนักงานเงินเดือนบอกว่าอุ้ยได้4เหรียญเหมือนถูกกักขังลักษณะของ3ดาบกับ4เหรียญนะครับผมในช่วงของต้นปีแรกนะครับผมครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีแรกช่วงครึ่งปีนั่นแหละครึ่งปีแรกนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างที่อยู่ดีเราเผลอไปรู้เข้าแล้วรู้สึกไม่สบายอกสบายใจแต่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวและเรื่องการทุจริตอะไรอย่างนี้ไหมมีเกณฑ์สูงมากเรื่องเงินกับเรื่องดาบเข้ามานะครับมีอะไรก็ตามคุณจะต้องเก็บให้เงียบที่สุดไม่งั้นคุณอาจจะโดนเก็บเงียบได้มีเกณฑ์สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความลับความลับในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเก็บให้มิดที่สุดเท่าที่จะเก็บได้ครับห้ามพิมพ์ลง Facebook ห้ามไปเล่าให้ใครฟังนี่ไปเล่าต่อเลยห้ามบอกใครนะนี่ก็ห้ามนะห้ามบอกด้วยว่านายกอทำอย่างนี้นายคอทำอย่างนี้เขาเดาได้นะห้ามเลยถ้าไปรู้เรื่องอะไรมานะครับมาดูครึ่งหลังบ้างถึงจะว่าเราเตือนแล้วนะครับของผมเป็น5กระทาครับ10ดาบครับดูหนักหน่วงอยู่นะคนราศีเมถุนมีเกณฑ์อยากจะพูดบอกว่าในลักษณะของชาวราศีเมถุนนะครับในครึ่งปีหลังนะครับมีเกณฑ์ที่ได้ย้ายงานเหมือนจะเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ดูท่าทางอีช่วง6เดือนแรกมันจะต้องเกิดเรื่องอะไรแน่เลยลัคนาราศีเมถุนนี่ท่านอะไรนะท่านลมเป็นคนท่านลมเก็บความลับไม่อยู่ดูคุณอมสินหัวเราะสะใจมากก็รู้ไงก็นี่ไงก็คุณเป็นคนท่านลมคนท่านลมเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่เพราะฉะนั้นคุณรู้ความลับอะไรมาคุณก็จะโอ้ยหน่อยคันปากนะครับเขาบอกว่าในช่วงของท้ายปีมีเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนงานนะครับอาจจะเพราะว่าไม่แต่เท่าที่ดูอ่ะมันเป็นเปลี่ยนงานอารมณ์ประมาณกูออกก็ได้โดนบีบโดนบีบนะครับก็บังคับก็ออกไม่ดีสักเท่าไหร่มีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์ไล่ออกด้วยไม่อาจจะไม่ใช่การลาออกอย่างเดียวได้แนะนำว่าครึ่งปีแรกเสร็จปุ๊บทำเรื่องลาออกดีกว่าอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าทำตัวให้มันดีๆเข้าไว้ต้องดูเป็นบุคคลไปนะบางทีเกิดลัคนาราศีเมถุนเกิดราศีเมถุนอาจจะไปดูที่ของลัคนาควบคู่ด้วยเผื่อมันจะมีเรื่องดีๆบ้างใช่แล้วครับผมบางครั้งถ้าไปควบคู่กับลัคนาหรือราศีที่ดีๆควบคู่กับตัวนี้
มันอาจจะแปลว่าเฮ้ยเราลาออกเพราะว่าเราอาจจะไปหาโอกาสใหม่เอออะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณตกราศีเมถุนลัคนาเมถุนตายละก็ขอแสดงความยินดีไว้อะไรมาถึงเจ้าของธุรกิจอ่ะผมลืมแจ้งไปว่าการดูดวงอ่ะเขาให้ดูทั้ง2แบบก็คือดูทั้งเทปของราศีแล้วก็เทปของลัคนาด้วยใช่แล้วล่ะครับสำหรับใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นลัคนาอะไรวะราศีอะไรน่ะรู้อยู่แล้วลัคนาไม่รู้ดูที่ลิงก์ข้างล่างเราจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับครับผมมาถึงเจ้าของธุรกิจในครึ่งปีแรกกันบ้างครับผมของผมเป็น Age of ครับครับดูดีดูดี Queen of Pentacle ของผมดูดีครับเป็นอะไรมันเปื้อนมันติดครับของผมเป็นเห็นไหมขึ้นมาดูดีครับผมลักษณะของไพ่สองใบนี้ที่ขึ้นมาเขาบอกว่าจะทำอะไรก็มั่งมีสีสุขนะครับผมรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเต็มที่นะครับอะไรก็ตามเขาเข้ามาง่ายๆโค้ดอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรอะไรก็ดีๆไปหมดสบายๆครับโอเคมาถึงครึ่งปีหลังทำไมง่ายจังอ่ะก็มันดีอ่ะเออของผมเป็นจัดเมนครับเริ่มจะไม่ดีแล้วนะห้าถ้วยครับลักษณะของ judgment และ5ถ้วยนะครับผมเออดีอยู่เพราะลักษณะของjudgment แปลว่าการตายและฟื้นคืนชีพใหม่ลักษณะของไพ่ที่อยู่ตรงด้านล่างแปลว่า judgment ป่ะ judgment judgment ใช่ไหมเอออย่าไปจำผิดกับอีกสำรับหนึ่งอันนี้เป็น phoenix เหมือนกันครับลักษณะของตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการผลาญความเศร้านะครับผมแต่ว่าต้องพูดก่อนเลยว่าในช่วงยังมีการแบ่งให้อีกนะครับในช่วงประมาณเดือน7ถึงเดือน9อุ๊ยทําไมดีจังเลยมันขึ้นมาให้ก็ต้องบอกช่วงเดือน7หรือเดือน9เนี่ยถึงเดือน9มีเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรเหมือนไปเปิดธุรกิจใหม่นะครับ เปิดแพลนใหม่อะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่ success รู้สึกว่าจะล้มแบบล้มแรงๆนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้ในช่วงปลายปีเลยไตรมาสที่4นะครับลักษณะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเฮ้ยตายแล้วฟื้นมันเป็นอะไรที่โอเคโอเคฟื้นแบบนะครับแบบมีสง่าราศีด้วยเป็นโนฟินิกถูกต้องแล้วครับนะครับจบไปแล้วสำหรับจบอันนั้นนี่หว่าจบแล้วครับผมเรื่องของการงานจบแล้วเนาะใช่แล้วครับผมขอบคุณไพ่ชุดสำหรับโรชทาบิโอด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะฮะต่อไปมาถึงสำหรับต่อไปเป็นเรื่องของการเงินดูซิว่างานก็โอเคเงินจะเป็นยังไงเงินก็เราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะครับใช่ครับสำหรับไพ่ที่ชุดที่ผมใช้ก็คือ Bohemian Cat ครับผมเป็นไพ่แมวราชวงศ์นะครับมันไม่ใช่แมวอินเดียเป็นแมวราชวงศ์ไม่เห็นชุดที่มันใส่เหรอชุดโคตรหรูแล้วก็แพงมากได้เพจ of sword ครับของผมเป็นก็คือเพจ of ครับครับซอสก็คือสวอทที่เรียกกันนั่นแหละฮะนั่นแหละครับผมแต่ภาษาอังกฤษจริงๆเขาก็เรียกซอสนะนะเขาเรียกซอสใช่ไอสวอทไม่ภาษาแรกนะหรอกซอสเนี่ยคนอาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าขัดหูนิดนึงใช่ที่ใส่ไข่ดาวใส่ไข่เจียวหรือเปล่าซอสนั่นที่ไม่ถึงดาบก็คือสวอทนั่นเองนะครับลักษณะของไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเงินจะเข้ามาไหลมาเทมานะครับผมแต่ว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างเป็นรายจ่ายที่เราอยากใช้หยุ่มยิ้มนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงินเลยนะครับสบายอกสบายใจมากครับโอเคมาถึงช่วงปีครึ่งหลังครึ่งหลังชาวลัคนาราศีเมถุนครับผมของผมเป็น temperance ครับผมการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนแปลงครับผมลักษณะในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของคิงอะไรล่ะไนท์เขาบอกไนท์อัลฟาเออลักษณะของตรงนี้เนี่ยไพ่ทั้งสองใบจะแปลว่าการโยกย้ายทั้งคู่ดังนั้นแล้วการเงินเนี่ยแต่เป็นการโยกย้ายในทางที่ดีมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการงานเมื่อกี้นี้ฮะสำหรับคนที่ตกงานนะครับคนที่ตกงานก็มีเกณฑ์ที่การเงินยังคงดีอยู่เออนะครับแต่ว่าลักษณะของคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะครับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนที่บอกว่าเฮ้ยมีเกณฑ์ที่ได้สมัครงานใหม่มีโอกาสได้สมัครจริงๆมีโอกาสที่ได้สมัครงานใหม่และดีไม่ดีเงินเดือนอาจจะดีกว่าเดิมด้วยครับเออดีว่ะส่วนสุดท้ายลักษณะของเจ้าของกิจการที่อยู่ในช่วงสิ้นปีนะครับช่วงสิ้นปีเขาบอกว่าเราอาจจะทำอะไรพลาดแล้วก็มาดีช่วงท้ายปีช่วงท้ายปีใบไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันบอกว่าในเรื่องของการเงินคุณก็จะรุ่งมากขึ้นครับรุ่งเรืองรุ่งแล้วก็เรืองเออรุ่งนี่มันลิงๆยังไงไม่รู้รุ่งก็คือรุ่งมาถึงเรื่องความรักครับความรักของราศีเมถุนครับผมสำหรับความรักเนี่ยไพ่จะเป็นไพ่ Book of Shadow ในเซตของโซบิโลนะครับต้องให้มาเมทพูดเองผมจำชื่อไพ่นี้ไม่ได้สักทีทายมาจะทั้งหมด12ราศี
นะครับอะไรนะบุ๊กบุ๊กชาโดว์ชาโดว์บิโลสแอดแอดอะไรนี่นะจากเรื่องของความรักแบ่งเป็น2ประเภทคือคนโสดกับคนมีคู่เราจะมาเริ่มกันที่คนโสดในครึ่งปีแรกสำหรับคนไม่มีผัวในครึ่งปีแรกนะฮะครับผมของผมเป็น Knight of Wands ครับของผมเป็น Knight of Pentacle ใช่ไหมใช่ครับ Knight of Pentacle นะครับอ่ะแล้วลักษณะของไพ่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไหนก็ตามที่กำลังเฝ้าคอยในเรื่องของความรักอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักมากๆ yes. นะครับบวกกับว่าลักษณะของใครก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าคบหาไม่ใช่คบหาอาจจะอยู่ในช่วงคบๆดูๆกันอยู่ดูใจยังไม่ตกลงเป็นแฟนใช่มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกเออดีจังนะครับในครึ่งปีแรกเนาะใช่แล้วมาดูครึ่งปีหลังกันสิว่าคนโสดจะเป็นเจ้าใดเขาบอกว่าเอาลืมไปอีกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยในภาคของคนโสดมีการเล่นอินเทอร์เน็ตกันอย่างชัดเจนมากๆเออเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงอินเทอร์เน็ตเออเมื่อกี้แบบหันกลับมาเฮ้ยมันมีเว้ยนี่อ่ะมีการเล่นอินเทอร์เน็ตกันอย่างชัดโซเชียลกันโอ้โหชัดเจนมากดังนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าใครโสดนะครับผมเขียนตัวโสดเข้าไปเต็มๆบนโลกโซเชียลมีโอกาสถ่ายรูปที่ดูดีๆหน่อยใช้แอปเข้าไปใช้แอปเข้าไปนะครับเหมือนหมอเมดหน้าสดเลยเนี่ยแต่ตกมาเนี่ยหน้าสดกันเลยนะครับแป้งล่วงกาวโอเคพอฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีอะไรก็ลองใช้สื่อโซเชียลมีเดียมีเกณฑ์ที่จะได้เจอครูที่เรารู้สึกบีท้องบีท้ออะไรนะก็ขยมขย่าเข้าไปเออนะครับขยมกับขย่าก็เข้าไปนะครับขย่ามาถึงครึ่งปีหลังครับของผมเป็น8ถ้วยครับของผมได้เป็นกิ้งก่าในไฟครับ King of Queen of Wands ครับเหมือนเดิมครับผมเขาว่าอย่าเล่นกับไฟปะวะไม่เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าในช่วงของคนโสดนะครับคุณควรจะต้องรักษาระยะห่างกับคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณอยากจะคบไว้ให้ดีๆนะครับไม่สมควรคิดหรือทึกทักไปเองว่าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงต้องชอบฉันแน่ๆเลยน่ะมโนนะครับแต่จริงๆแล้วอีกฝ่ายนึงอาจจะชอบคุณอยู่ก็ได้แต่คุณชอบไปล้ำเส้นเขาอ๋อนะครับอาจจะชอบระดับหนึ่งแต่คุณไปแล้วระดับ10อะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอยากข้ามขั้นตอนระเบียบพิธีการระเบียบการอะไรต่างๆอย่าผิดศีลธรรมศีลธรรมแล้วแต่ สามารถผิดได้ใช่ไหมเออถ้ามันเป็นตามระเบียบการเดี๋ยวต้องขอระเบียบใครวะเนี่ยวันนี้ฉันจะตั้มกันฉันต้องไปขอระเบียบที่ใครนั่นสินะนะครับสำหรับคนมีคู่ครึ่งปีแรกผมแล้วเหนื่อยกับคุณออมสินเหลือเกินโอเคต่อมานะครับของผมเป็นไพ่ Tree of Cups ครับ7เหรียญครับ7 of Pentacle ลักษณะของคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเนื้อหอมเป็นพิเศษมันไม่อยู่ที่คนโสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยแฟนคุณมีโอกาสที่จะหึงหวงคุณมากเป็นพิเศษมากสักหน่อยนะเออหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีแฟนแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่พอใจกับแฟนคนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีตัวเลือกเข้ามามากเป็นพิเศษเรียกว่าเลวอ้าวก็ถ้าไปกันไม่ได้เราก็ไอ้นี่สิมันเออเอาว่าไปนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเต็มที่กับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ของฉันอยู่ช่วงนี้อย่าวอกแวกนะครับคุณจะมีเสน่ห์มากเลยเออนะครับอ่ะต่อมาครับสำหรับของผมเป็น Six of Wands ครับ The Moon Six of Wands กับ The Moon ในช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนต่างฝ่ายจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับผมจะเรียกว่าค่อนเดี๋ยวค่อนข้างเอาใจใจตัวเองมากหมายว่าต่างคนต่างอยู่ตอนนี้ก็มีเหตุผลของตัวเองฟังดูดีนะฟังดูดีไงมีเหตุผลของตัวเองนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากนักหรือถ้าคุยกันก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมากห่างกันเป็นพี่น้องนะครับห่างกันเป็นพี่น้องบ้างแต่อย่าเพิ่งเลิกกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเชียร์ให้เลิกกันไม่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองครับที่รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ถูกใจนะเออนั่นแหละอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นไพ่ไวท์แคทนะครับใช้ไพ่ไวท์แคทใช้ไพ่ไวท์แคทใช่ครับไพ่ไวท์แคทจะเป็นไพ่แมวสีขาวใช่แล้วครับผมถูกครับจบครับไวท์แคทก็แปลว่าแมวสีขาวนั่นแหละสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับครับเราแบ่งก็เป็นครึ่งปีเหมือนกันนั่นแหละก็เลยว่าแล้วจะพูดเพื่อก็เลยว่าสุขภาพคนโสดกับสุขภาพคนมีคู่เออนะครับของผมเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยลักษณะของ Queen of Pentacles มักจะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของสุขภาพครึ่งปีแรกได้4ถ้วยครับอ่ะ
ลักษณะของ King of Pentacle กับลักษณะของ4ถ้วยนะครับเขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ที่เราอาจจะได้เจอโรคอะไรบางอย่างแต่รักษาได้รักษาทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ก็ตามที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแนะนำให้ตรวจสุขภาพหน่อยจริงๆโรคนี้มันน่ากลัวนะไอ้พวกมะลงมะเร็งผมแนะนำว่าถ้าใครเป็นห่วงว่าตัวเองมีโอกาสเป็นให้ตรวจในช่วงครึ่งปีแรกครับผมมีโอกาสเจอก็มีโอกาสรักษามีโอกาสเจอแล้วก็มีโอกาสรักษาหายสำหรับโรคร้ายแรงนะครับมาครึ่งปีหลังไม่ได้บอกว่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้ในตัวเราถูกต้องครับเหมือนตอนนี้คุณอมสินก็เพิ่งจะมาเป็นโรคก็คือโรคอ้วนนะครับไม่ได้รู้ตัวเลยเพิ่งจะมาพบนี่แหละรู้มา3ปีพบในกระจกทุกปีเลยโอเคต่อมานะครับคัพไพ่ของผมเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นลักษณะของ Justice นะครับHermes นะครับลักษณะของไพ่ Hermes กับไพ่ลักษณะของ Justice เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของสุขภาพจะค่อนข้างทรงๆแต่จำเป็นจะต้องรักษาหรือดูแลสุขภาพให้ค่อนข้างดีๆหน่อยนะครับคนบางคนอาจจะจำเป็นโรคดวงตาป่ะวันเนี้ยโรคดวงตาเหรอครับผมอาจจะเป็นโรคดวงยายก็ได้นะครับ นะครับเปล่าหรอกเราไปมองเป็นไอ้นี่เฉยๆอ๋อเป็นลักษณะแบบลิบลีลิบลีอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะยังไม่อยากให้คิดเป็นลักษณะของไพ่ดวงตาแต่เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ดีเท่าที่ควรเหมือนเจ็บออดออดแอดแอดนะครับเหมือนตื่นเช้ามาแล้วไม่ค่อยอยากตื่นก็มีโอ้นั่นมันเรื่องปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยไม่เลยพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนอากาศออกซิเจนอะไรต่างๆไม่ค่อยเพียงพอไม่ค่อยมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแม่นมากเลยฉันเป็นทุกปีเป็นทุกวันเรียบร้อยไปสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับโอเคมาถึงเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเรื่องของโชคลาภสำหรับใครบอกว่าอุ้ยยังไม่สะใจเลยทำไมมันนิดหน่อยผมแนะนำให้มาดูแบบส่วนตัวใช่ครับเราจะรู้หมดเลยยังไงบ้างครับ1ชั่วโมง 1,000 บาทครับเท่านั้นอ๋อโอเคบอกว่า1ชั่วโมง 1,000 บาทที่อัดในเทปเนี้ยช่วงกลางปีอาจจะมีขึ้นก็ได้เพราะดังแล้วยิง อย่างปีหน้าจะยังไม่ขึ้นแต่ปีถัดไปไม่แน่นะฮะไม่แน่อะไรครับอาจจะลด มาถึงเรื่องของโชคลาภในครึ่งปีแล้วโอเคครับผมหยิบขึ้นมาได้ไพ่ติดกันครับผมเป็นเฮโลแฟนกับโอ้ยสามน่ากลัวมากนะครับเมื่อเอามาคู่กับลักษณะของไพ่ทาวเวอร์นะครับจะเล่นให้ตายยังไงครับก็ไม่ถูกก็ไม่ได้ครับขอเตือนไว้ก่อนอย่าเล่นเลยแม้มันจุดไฟเผาบ้านตัวเองด้วยนะเออจุดไฟเผาบ้านตัวเองด้วยจริงถูกแล้วลักษณะของไพ่ต้นไม้นะมาไม่มีใบด้วยมาอยู่พอดีกับขอคอพอดีเป๊ะเลยแบบท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเลยครับไม่เบิร์นนะในครึ่งปีแรกยังไม่แนะนำเล่นไม่แนะนำมากครับในเรื่องของโชคลาภนะครับทำไมหมอตัดกำลังใจอย่างนี้เฮ้ยมันหนักขึ้นมาจริงก็แล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างนะมาถึงครึ่งปีหลังโอเคอยู่ของผมเป็น Age of Swords ครับมามีอะไรของคุณอมสินเป็นเฮ้ยได้อยู่นะครับสิบอะไรสักอย่างหนึ่งสิบเหรียญมั้งเออน่าจะสิบเหรียญนะนะครับลักษณะของไพ่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเล็งอะไรไว้มีเกณฑ์ที่จะได้แต่ลักษณะประมาณว่าจ่าย10ถูกสักประมาณ1หรือ2อะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันมีลักษณะของตัวดาบเข้ามาขีดขั้นกลางเป็นลักษณะเหมือนตัวหารน่ะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียไม่คุ้มที่เล่นครับผมประมาณนั้นครับประมาณนี้เนาะเรื่องของโชคลาภแต่ถ้าถามว่าดีกว่ามั้ยก็ดีกว่าช่วงแรกมากๆอ่ะครับคือปีหลังยังมีโอกาสได้เรียบร้อยไปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนทั้ง5เรื่องสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกว่าควรที่จะดูทั้งลัคนาแล้วก็ดูทั้งราศีด้วยถูกต้องแล้วล่ะครับวิธีการหาลัคนาก็อยู่ข้างใต้คลิปเลยนะครับครับผมอ่ะหลายแล้วเนาะสำหรับผมอะไรเหรอหาลัคนาใต้คลิปมันจะมีลิงก์สำหรับผมแล้วก็หมอเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนพบกันใหม่ในปีหน้าหรือว่าเทปถัดๆไปนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ